เป็นหนังสือที่ผมพิมพ์ประมาณ 5,000 เล่มซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่านร้านหนังสือ C1 นะครับในอีกสัก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านี้โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยผมก็จะไปทำบุญให้กับวัดต่างๆในภาคเหนือนะครับจำนวน6วัดนะครับซึ่งก็การที่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญไปด้วยนะครับก็มีหลายๆวัดนะที่เรารู้จักกันดีก็อาจจะเป็นวัดแสงแก้วโพธิญาณวัดห้วยปากก้างนะครับวัดพระธาตุดอยเวียงชัยนะครับที่พร้าวนะครับมีวัดที่เชียงใหม่ก็มีวัดที่น่านก็มีนะครับหลายๆวัดนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าในการได้ความรู้จากการที่ผมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ทำมาตลอดชีวิตนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็การทำการตลาดที่เป็นแนวใหม่การบริหารการเปลี่ยนแปลงการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้มีหลักในการใช้ชีวิตนะครับในการทำงานถ้าเราทำงานได้เท่าคนอื่นเราก็ต้องได้เท่าคนอื่นแต่ถ้าเราทำงานได้มากกว่าคนอื่นเราก็จะต้องได้มากกว่าคนอื่นนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องมีการทุ่มเทนะครับสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องลิขิตชีวิตตนเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เราไม่รอโชคชะตาให้บริหารจัดการให้เราเป็นไปทางนู้นทางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่อยากจะให้คนที่อ่านเนี่ยได้มีหลักคิดในการบริหารจัดการการบริหารคนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งในช่วงโควิดก็ดีในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็ดีอันนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ตกใจแล้วก็มองวิกฤตเป็นโอกาสเป็น positive thinking นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับครับเวลาเตรียมตัวก็คงใช้เวลาในการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆประมาณ 2-3 เดือนนะครับแล้วก็มีการจัดพิมพ์แล้วก็จริงๆก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีในการรวบรวมหลังจากที่ผมเกษียณมานะครับก็มีหลายท่านเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารออมสินเนี่ยมีความทันสมัยประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนหลายคนอยากจะรู้ว่าทำอะไรยังไงทำให้ธนาคารออมสินของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นที่รักของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งเหล่านี้ที่เรารวบรวมแล้วก็เล่าให้ฟังในการทำการตลาดยุคใหม่ในการบริหารจัดการลูกค้าในการบริหารจัดการคนในการบริหารจัดการองค์กรนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็จะมีเกือบทุกเรื่องในการที่จะบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประสบความสำเร็จได้ครับหนังสือนี้ราคา250บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเงินที่ผมได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะไปบริจาคโดยผมเปิดบัญชีใหม่นะครับสามารถยิง QR code ได้แล้วก็ซื้อที่ร้านหนังสือผมได้รับเงินทั้งหมดผมก็จะไปบริจาคที่วัดทั้ง6วัดที่ผมได้เอ่ยนามไว้นะครับสำหรับชื่อซุปเปอร์บูนะครับคือแนวคิดเนี่ยบังเอิญเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยที่ธนาคารกสิกรไทยในช่วงที่ผมเนี่ยได้ลาออกมาเนี่ยเขาก็วาดรูปซูเปอร์บูมาให้ผมนะครับเป็นรูปซูเปอร์แมนแล้วก็เขียนว่าซูเปอร์บูซึ่งก็คือในช่วงการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนร่วมงานผมจะเซอร์ไพรส์ว่าผมทำงานได้ยังไงในหลายๆเรื่องไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยแล้วก็ทำได้มากมายทำไม่มีวันหยุดดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนซูเปอร์แมนที่ทำไมแข็งแรงที่จะทำได้มากมายซึ่งผมก็ได้พิสูจน์ต่อมาที่ธนาคารออมสินเราก็ทำงานอาทิตย์ละ8วันมี7วันก็ทำ8วันได้นะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทุ่มเทกับการทำงานจนคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแข็งแรงแล้วก็เป็นเหมือนซูเปอร์แมนที่ทำได้มากมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้แต่อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ตื่นเช้ามาก็ไม่เหนื่อยก็ทำงานต่อไปจริงๆก็มีเคล็ดลับว่าเราต้องสนุกกับงานถ้าเราสนุกกับงานแล้วเราจะไม่มีวันเหนื่อยเหมือนเราเล่นบาสเล่นบอลเราเล่นกอล์ฟเนี่ยเรามีความสุขเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่บ่นนะครับถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่บ่นนะครับครับก็ผมอยากให้คนที่ได้รับฟังข่าวครั้งนี้นะครับก็ลองติดตามซื้อหนังสือไปลองอ่านดูนะครับในขณะเดียวก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ยังได้บุญนะครับแล้วก็นำความรู้เก็บความรู้ที่ผมทำเนี่ยนะครับ
ไปใช้ปรับเปลี่ยนกับชีวิตประจำวันในชีวิตการทำงานในปัจจุบันแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จนะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผมในการทำให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นธุรกิจของตัวเองดีขึ้นการทำงานของตนเองดีขึ้นครับ